หุ้ยจานทำอะไรอยู่ครับเนี่ยฮะโอ้ไม่มีอะไรหรอกสบายสบายใช้ไดนาโมช่วยงานพอดีงานมันแบบยากนิดนึงก็เลยใช้ไดนาโมช่วยจิ๊บจิ๊บพอดีผมนะครับอยากจะแท็กท็อปคอลัมน์เสาแบบนี้คืออยากจะบอกว่าเสาในแต่ละตำแหน่งเนี่ยระดับสูงสุดของเสาอะแต่ละต้นนะครับอยู่ตรงไหนทีนี้ปัญหาก็คือหนึ่งเลยคือเราไม่มันจะไม่มีท็อปเอลิเวชันของเสามาให้แท็กนะแล้วก็บางทีเสาเราเนี่ยมันเป็นหลายชิ้นอย่างเงี้ยเป็น1ชิ้น2ชิ้นแบบเนี้ยซึ่งชิ้นบนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ระดับ 10.55 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันถ้าไม่ใช้ไดนาโมช่วยเนี่ยมันจะแท็กไม่ได้นะครับแล้วผมใช้ไดนาโมยังไงนะครับคือผมทำอย่างนี้เนาะอันนี้เล่าคอนเซปต์ให้ฟังเผื่อใครอยากไปแท็กใช้สตรัคเจอรัลคอลัมน์ดึงเสาทั้งหมดออกมานะครับพอดึงทั้งหมดออกมาแล้วดึงค่าคอลัมน์โลเคชันมาร์กมาเพราะว่าเสาแต่ละต้นเนี่ยจะมีโลเคชันมาร์กอยู่แบบนี้ว่าอยู่กิจไลน์อะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็กรุ๊ปมันนะครับใช้ list group by key นะครับกรุ๊ปเนี่ยอย่างเช่นกรุ๊ปที่90เนี่ยก็คือกิจไลน์เดียวกันจะมีเสาอยู่2ต้นต่อหม้อต้นหนึ่งเสาชั้น1ต้นหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ใช้ตัวสร้าง geometry แล้วก็ทำ bounding box พอได้ bounding box ก็เอาตัว max bounding box คือจะได้ point นะครับ x y z มาก็เอา max z มานะครับ point z แล้วก็ดึงค่า max แล้วก็ยิงกลับไปที่พารามิเตอร์ที่เป็นแชร์ชื่อว่า top column นะครับซึ่งแชร์พารามิเตอร์ก็ไปสร้างที่ bennett แล้วก็ project parameter นะครับแล้วก็ add เข้ามานะเป็นแชร์พารามิเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็ใครยังทำไม่เป็นก็ไปหาดูคลิปอื่นเอานะครับนะดึงเข้ามาปุ๊บพอรันปุ๊บเนี่ยค่า top column ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือยิงเข้าไปที่ตอม่อด้วยจริงๆมันคือยิงที่ทุกต้นนั่นแหละนะทุกต้นในเบนนั้นๆเช่นต้นนี้นะยิงท็อปมันอยู่ถ้าเราเช็คท็อปนะ EL เช็คอยู่ 18.200 ใช่ป่ะนะแล้วก็ต้นนี้ต้นที่อยู่ในแนวเดียวกันก็จะเป็นค่าเดียวกันหมดเห็นป่ะตอม่อก็ด้วยนะครับก็คือเอาไว้ช่วยในการทำแบบนั่นเองนะแล้วเราก็ไปแท็กมันTG นะแท็กนะแท็กท็อปคอลัมน์นะครับอะไรประมาณนี้ครับสวัสดี